วัสดีค่ะ11นาฬิกาได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะกับรายการการตลาดเงินล้านค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเพ็ญพัศวีนะคะเรื่องราวในแวดวงธุรกิจการตลาดวันนี้หลากหลายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้หลายคนพูดถึงเพราะว่ากำลังจะ IPO กำลังพูดถึงโอ้กระจูคุณผู้ชมนะจากร้านสลัดผักค่ะสู่ธุรกิจหลักพันล้านบาทและเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ OR เข้าไปร่วมหุ้นด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะมีเรื่องราวของบริษัทต่อเรือไททานิกเนี่ยชื่อนี้หลายคนคุ้นหูคุ้นตากันแน่นอนนะล่าสุดประกาศล้มละลายเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงดาวเด่นหรือว่าซุปตาร์บนโลกออนไลน์กับการส่องปรากฏการณ์ของหมูเด้งวันนี้มีรายละเอียดมาให้ได้ติดตามกันในรายการค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ทำความรู้จักกับโอ้กระจูกันหน่อยนะร้านสลัดค่ะเป็นแบรนด์ที่กำลังมาแรงนะเชื่อได้ว่าหลายคนได้มีโอกาสไปลิ้มลองนะที่สำคัญในปีที่ผ่านมาเขามียอดขายกว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวหลังจากนี้อย่างที่บอกแล้วมีการระดมทุนนะแล้วก็จะมีการซื้อขาย IPO กันนะเพื่อที่จะสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ต่อไปมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะจุดเริ่มต้นของโอ้กระจูคุณผู้ชมมาจากความฝันของเพื่อนสนิท2คนนะชื่อว่าอู่และโจ้ที่อยากลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรร่วมกันค่ะเมื่อจบการศึกษาจึงเริ่มทำแปลงผักในปี2553มีอุดมการณ์หลักคือการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติก็เริ่มจากการปลูกผักสวนครัวทั่วไปผักสลัดบางชนิดผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารภายในครอบครัวค่ะและนั่นจึงเป็นที่มาของสโลแกนของเขาคือปลูกผักเพราะรักแม่และในเวลาต่อมาก็ตั้งเป็นชื่อบริษัทโอ้กระจูมีจุดเปลี่ยนการเติบโตต่อเนื่องนะคะมาดูจุดเปลี่ยนแรกกันคือการเปิดร้านกาแฟปี2556ที่เน้นสลัดนะคะแล้วก็ผลผลิตจากสวนเกษตรอินทรีย์ต่อมาปรับปรุงเป็นร้านอาหารถือว่าเป็นสาขาแรกได้รับการตอบรับดีทีเดียวนะคะจากคนในพื้นที่เองนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและก็จากนักท่องเที่ยวจุดเปลี่ยนต่อมาคือ2560ขยายสาขาเข้าสู่กรุงเทพสาขาแรกอยู่ที่สยามสแควร์และที่นี่เองค่ะสร้างปรากฏการณ์คือรอคิวยาวเหยียดนะจนต้องเปิดสาขาเพิ่มรวมถึงมีการขยายสาขาในพื้นที่กรุงเทพต่อเนื่องค่ะและอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของแบรนด์นี้คือการที่บริษัท Modulus Venture ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกเข้ามาถือหุ้นนะคะคิดเป็นสัดส่วน120เมื่อปี2564และจากการที่เป็นทั้งพันธมิตรเป็นผู้ถือหุ้นทำให้โอ้กระจูผลิตสินค้าเช่นแซนด์วิชแรปเพื่อจำหน่ายในร้านคาเฟ่อเมซอนได้อีกด้วยนะคะนี่ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแล้ววันล่าสุดเนี่ยแหละค่ะโอ้กระจูกำลังจะขายหุ้น IPO นะคะในสัปดาห์หน้าจำนวน159ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ6บาท70สตางค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายสาขาสร้างครัวกลางแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจค่ะคุณชลากรเอกชัยพัฒนกุลหรือว่าคุณอู่นะคะซึ่งก็เป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่บอกเลยว่าเทรนด์การดูแลใส่ใจสุขภาพของผู้คนไม่ได้เป็นแค่เทรนด์แล้วนะแต่เป็นเมกะเทรนด์ค่ะถือว่าเป็นโอกาสของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้าด้วยตลาดที่กำลังเติบโตก็คิดว่าการระดมทุนและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะทำให้บริษัทสามารถขยายสาขาและเติบโตได้รวมถึงสร้างความมั่นคงค่ะให้กับแบรนด์และธุรกิจด้วยพาคุณผู้ชมไปดูผลประกอบการย้อนหลังกันหน่อย3ปีของโอ้กระจูและ6เดือนแรกของปีนี้ค่ะเห็นการเติบโตของธุรกิจดีทีเดียวนะคะเริ่มปี2564คือตอนนั้นเนี่ยบริษัทมีรายได้รวมกว่า800ล้านบาทแต่ว่าปีแรกๆคือขาดทุนไปมีตัวเลขสีแดงกว่า84ล้านบาทนะคะแต่หลังจากนั้นคุณผู้ชม2565รายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่า 1,200 ล้านบาทนะแล้วก็พลิกมาเป็นกำไรสุทธิ38ล้านบาทปีถัดมาเติบโตอีกนะคะรายได้อยู่ที่กว่า 1,700 ล้านบาทค่ะกำไรสุทธิที่140ล้านบาทสำหรับงวด6เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีรายได้รวมแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทคุณผู้ชมมีกำไรสุทธิ102ล้านบาทซึ่งข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทก็ระบุว่าเป็นผลมาจากการเติบโตของสาขาใหม่และบริษัทยังรับรู้รายได้จากการเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ใหม่นั่นก็คือโอ้กระจู Wrap and Roll ที่เปิดสาขาแรกเมื่อเมษายนที่ผ่านมาค่ะและอีกหนึ่งแบรนด์นั่นก็คือโอ้จูสค่ะเปิดสาขาแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ำหรับเป้าหมายการขยายสาขาปัจจุบันร้านอาหารโอกระจูมี37สาขาค่ะและก็มีเป้าหมายจะเพิ่มอีก30สาขานะคะภายในปี2571รวมเป็นจำนวนสาขาคือ67สาขาด้วยกันและอีก2แบรนด์คือโอกระจู Wrap and Roll เป็นร้านอาหารในรูปแบบจานด่วนนะหรือว่า QSR ขณะนี้มี1สาขาและภายในปี2571บอกว่าจะเพิ่มเป็น20สาขาเลยทีเดียวคือ9กระโดดนะฮะส่วนร้านน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพโอจูสจะเพิ่มจาก6สาขาในปัจจุบันคุณผู้ชมฟังตัวเลขนะเพิ่มเป็น70สาขาค่ะรวมสาขาใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นคือ113สาขาและจะทำให้มีสาขารวมเป็น157สาขาภายในปี2571นั่นเองนอกจากนี้คุณอู๋บอกด้วยว่าปัจจุบันแบรนด์โอกระจูอาจจะยังไม่ใช่ผู้นำในตลาดร้านสลัดนะแต่ว่าจากการขยายสาขาเพิ่มเติมที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยเชื่อว่าปีหน้านะคะ2568จะสามารถขึ้นเป็นผู้นำในตลาดร้านสลัดได้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างตรงกับความต้องการของลูกค้าและด้วยจุดแข็งของบริษัทคือมีฟาร์มปลูกผักเป็นของตัวเองก็สามารถควบคุมคุณภาพได้ขณะเดียวกันคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและทีมวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำคือปลูกผักไปจนถึงการพัฒนาสูตรอาหารเครื่องดื่มและศึกษาพฤติกรรมความต้องการและกระแสนิยมของผู้บริโภคเพื่อที่จะสามารถออกเมนูใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและก็จะแตกต่างจากอาหารเพื่อสุขภาพทั่วไปนั่นเองค่ะบริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็เน้นโตอย่างมีคุณภาพบอกว่าต้องการเป็น Top of My Brand ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามด้วยขณะเดียวกันมีแผนจะพัฒนาแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นตลอดจนการขยายช่องทางการจำหน่ายโดยต่อยอดจากธุรกิจหลักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองเนี่ยของผู้ที่เริ่มก่อตั้งแบรนด์โอกระจูเนี่ยเทรนด์สุขภาพไม่มีจุดเปลี่ยนใจเขาบอกแบบนี้แล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงอย่างไรไปติดตามค่ะจริงก็ต้องบอกว่ามันเติบโตขึ้นอย่างเยอะมากนะครับถ้าเทียบจากตอนแรกๆที่เราเปิดร้านนะครับมันก็จากเดิมอ่ะมันก็พอเริ่มมีลูกคนให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นมันก็กลายเป็นเทรนด์พอเป็นเทรนด์ปัจจุบันก็เป็นเมกะเทรนด์ยิ่งพอหลังจากโควิดคนก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นโอกาสของเราที่จะสามารถ deliver สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเข้าไปให้ถึงคุณลูกค้าได้ง่ายขึ้นในเรื่องของเทรนด์ของสุขภาพมันไม่น่าจะแบบมีจุดที่แบบเปลี่ยนใจละเพราะว่ามันก็เหมือนการแพทย์อะเทคโนโลยีมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องของเนี้ยเราก็คิดว่าในเรื่องของอาหารในเรื่องของความเป็นเฮลตี้เนี่ยมันก็ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อตอบโจทย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการเติบโตของเรามันก็เติบโตไปเรื่อยๆแบบมั่นคงนะครับเพราะว่าการพอเราได้ OR เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เราก็สามารถที่จะลองดูว่าถ้าเราจะขยายใน1ปีเราสามารถทำได้เยอะสุดกี่สาขาแล้วเราก็ลองดูว่าแบบเอ๊ะแล้วความที่มันจุดที่มันแบบเราสามารถที่จะคอนโทรลควอลิตี้ต่างๆได้เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคในการในแต่ละปีเราก็ต้องเติบโตแหละในเรื่องของร้านอาหารมันก็ต้องขยายเพื่อให้คุณลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันเราควบคุมคุณภาพอย่างไรเรื่องนั้นต่างหากที่สำคัญสำหรับเราปัจจุบันเนี่ยเราปีที่แล้วเราเริ่มมีเข้าไปกับ Department Store2แห่งก็คือของเดอะมอลล์2ที่ปีนี้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งเปิดที่เซ็นทรัลพระราม9ไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไปในโมเดลที่โอเคไซส์มันอาจจะเล็กลงนิดหนึ่งแต่เราจะเน้นการกระจายเราเน้นการสเกลที่เป็น coverage ก็คือครอบคลุมมากขึ้นคุณลูกค้าอยู่โซนบางนาอยู่ใกล้อินเด็กซ์ไปอินเด็กซ์อยู่ใกล้ลาซานก็ไปลาซานไม่จำเป็นว่าเมื่อก่อนเรามีลาซานอย่างเดียวถ้าเขาอยู่แถวแบบเมกะบางนาก็ต้องขับเข้ามาถึงลาซานแต่ตอนนี้เราก็ขยายไปเมกะบางนาแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเนี่ยการกระจายของเราก็คือลูกค้าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นอีก2แบรนด์แน่นอนครับว่าที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะขยายการเข้าถึงให้ได้ง่ายมากขึ้นสังเกตว่าไซส์พื้นที่ที่ใช้ของ2แบรนด์เนี่ยจะไม่เท่าจะเป็นเพียงแค่1ใน10ของโอกระจูเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันสามารถที่จะสเกลอัพได้ไวกว่าแล้วก็ตอบโจทย์ deliver ความเป็นโอกระจูได้เหมือนกันเลยอย่างตัว Wrap and Roll เองเนี่ยครับเราก็มีแผนว่าภายในปี71เราจะขยายไปถึง20สาขาในขณะที่ตัวโอจูเองเนี่ยภายในปี71เราตั้งเป้าไว้ว่าจะมี70สาขาครับผมเพราะเรามองว่า
ทรนด์เนี่ยมันเหมือนกับถ้าสมมุติว่าอยากทานสลัดหรืออยากทานสมูทตี้สักแก้วนึงเราไม่จำเป็นต้องไปถึงโอกาจูแล้วก็ไปต่อคิวเพื่อที่จะกิน2สิ่งนี้คุณสามารถมาที่ Wrap and Roll หรือโอจูได้เลยแล้วก็ภายใน5นาทีคุณก็จะได้สลัดรวมถึงสมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งเพราะว่าเราเชื่อว่าแต่ละแบรนด์น่ะก็มีลูกค้าเป็นของตัวเองก็มีกลุ่มคนที่เป็น FC อยู่แล้วแล้วมันก็ตอบโจทย์คนละแบบแล้วก็อย่างในส่วนของเราถ้าถามว่าสิ่งที่จะดิสซับเราหรือสิ่งที่จะทำให้เราแบบดรอปลงไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของควอลิตี้มากกว่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกถ้าเรายังเมนเทนในเรื่องของควอลิตี้ต่างๆตรงนี้ดีลิเวอร์ความเป็นโอกาจูความเป็นเฮลตี้ได้เนี่ยผมคิดว่าก็ในระยะยาวเราก็สามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้ครับจุดแข็งของเราเลยเรื่องอาจจะเนื่องจากการที่เราปลูกผักเองแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของเราเราสามารถที่จะคอนโทรลได้ตั้งแต่ต้นน้ำว่าผักออร์แกนิกที่เราปลูกเราอยากจะได้แบบไหนให้คุณลูกค้ากี่แบบและด้วยความที่เราปลูกเองเนี่ยแล้วเรามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เราก็สามารถที่จะหาพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยอย่างที่โจ้ก็บอกไปว่าเราก็มีอยู่30กว่าชนิดการที่เราจะขยายเติบโตต่อไปได้อะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญหรือความท้าทายก็คือในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยมันเปลี่ยนค่อนข้างไวแต่โชคดีตรงที่เรามีระบบ CRM เรามีระบบ Data ต่างๆที่คอยเก็บข้อมูลว่าลูกค้าเมมเบอร์ที่เข้ามาใช้เขาแบบเป็นอายุอยู่ในช่วงไหนชอบทานเมนูไหนชอบโปรโมชั่นของเราไหมกลับมาแล้วแบบทานเมนูไหนซ้ำๆหรือว่าทานเมนูใหม่ๆตลอดเราก็เอา data ต่างๆตัวนี้ครับมาวิเคราะห์จากทีม R&D ทีมเชฟทีมมาร์เก็ตติ้งว่าการที่เราจะออกเมนูอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มีซัพพอร์ตในส่วนของความท้าทายใหม่ๆก็มันก็มีอันนี้เป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถคอนโทรลได้แต่ปัจจัยภายนอกก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนตลอดรวมถึงโอเคอาจจะมีสภาวะทางเศรษฐกิจบ้างซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบโจทย์คือพูดถึงเรื่องของเทรนด์สุขภาพเป็นเรื่องที่มีการเติบโตต่อเนื่องนะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจริงๆคุณผู้ชมแต่ชอบจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าเทรนด์เพื่อสุขภาพไม่มีจุดเปลี่ยนใจนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ธุรกิจที่เติบโตมีตัวเลขที่ไม่ธรรมดาจากสลัดผักคุณผู้ชมมีมูลค่าแบรนด์ถึงเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจากเรื่องของโอกาจูคุณผู้ชมไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่ดูอันนี้ไปเติบโตต่อไม่ได้แล้วดูเหมือนจะจะหายไปหรือไม่เรากำลังพูดถึงบริษัท Harland & Wolff กับเป็นบริษัทต่อเรือนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเคยต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแล้วก็เป็นเรือที่หลายคนรู้จักนั่นคือไททานิกนั่นเองค่ะล่าสุดมีการประกาศว่าล้มละลายหลังขาดเงินกู้หมุนเวียนกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบริษัท Harland & Wolff ค่ะบริษัทเก่าแก่อายุอนามคุณผู้ชม163ปีแห่งสหราชอาณาจักรนะผู้ผลิตและต่อเรือเดินทะเลเป็นบริษัทที่ต่อเรือเดินมหาสมุทรไททานิกประกาศยื่นล้มละลายและเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์นี้นะคะหลังไม่สามารถกู้เงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องมูลค่า200ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือกว่า 8,976 ล้านบาทจากธนาคารเพื่อการเงินและส่งออกแห่งสหราชอาณาจักรทำให้สถานะทางการเงินและแนวโน้มในการดำเนินกิจการต่อไปต้องเผชิญคือเต็มไปด้วยความยากลำบากนะคะการประกาศล้มละลายครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้ในปี2019บริษัทต่อเรือ Harland & Wolff เคยได้รับคำสั่งจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรให้นำบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการมาแล้วแต่ก็มีบริษัท Infrastrata บริษัทพลังงานแสดงความสนใจที่จะเข้าถือหุ้นด้วยค่ะทั้งนี้บริษัทต่อเรือ Harland & Wolff ก่อตั้งในปี1861มีผลงานที่เป็นตำนานและก็เป็นประวัติศาสตร์ของโลกคือการต่อเรือเดินมหาสมุทรที่มีชื่อว่าไททานิกซึ่งก็เป็นเรือเดินมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนะคะและได้รับสมญานามว่าเป็นเรือเดินมหาสมุทรที่ไม่มีวันจมจนกระทั่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมจมลงสู่ใต้ท้องมหาสมุทรแอตแลนติกในปี1912นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในยุคนี้ธุรกิจมีไปต่อได้ไปต่อไม่ได้แม้จะมีอายุอนามเป็นตำนานนะคะ
กว่า163ปีค่ะจากเรื่องของเดินเรือมากันที่เรื่องนี้ดีกว่านะคะมาส่องปรากฏการณ์ของหมูเด้งเรียกว่าเป็นซุปตาร์หรือว่าซุปเปอร์สตาร์ของโลกโซเชียลที่สำคัญคือไม่ใช่ดังหรือว่าได้รับความนิยมอยู่แค่ในเมืองไทยแต่ในต่างประเทศก็มีการออกข่าวและพูดถึงเจ้าหมูเด้งนี่แหละล่าสุดวันนี้นะคะไวซ์ไซส์ได้มีการส่องปรากฏการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในแง่มุมของการตลาดเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันค่ะไวซ์ไซส์บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดค่ะได้เจาะกระแสโซเชียลมีเดียพูดถึงหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะสุดน่ารักจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่โด่งดังเป็นผู้แตกบนโลกออนไลน์ด้วยความขี้เล่นโดยเฉพาะตอนอาบน้ำแล้วก็นี่ค่ะแกล้งคนดูแลค่ะทำให้หมูเด้งกลายเป็นขวัญใจมหาชนอย่างรวดเร็วจนเกิดแฮชแท็กคือหมูเด้งฮิปโปขาหมูแอนเดอร์แก๊งถูกใช้กันล้นหลามบนโซเชียลมีเดียสะท้อนให้เห็นความนิยมทั้งไทยและต่างประเทศค่ะไวไซระบุเลยนะคะความสำเร็จของหมูเด้งไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่ว่ากลยุทธ์การตลาดแบบออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งที่ทรงพลังค่ะยอดเอนเกจเมนต์หรือว่าการมีส่วนร่วมนะคะพุ่งทะลุเพดานเลยทีเดียวข้อมูลจากการวิเคราะห์ของโซเชียลมีเดียระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนพบว่าแฮชแท็กหมูเด้งมีเอนเกจเมนต์สูงถึงกว่า8ล้าน8แสนครั้งค่ะจากจำนวนโพสต์ทั้งหมด 6,778 โพสต์ TikTok ก็เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเอนเกจเมนต์ได้สูงสุดโดยเฉลี่ยกว่า 24,000 ครั้งต่อโพสต์นะแม้จะมีจำนวนโพสต์น้อยแต่ว่า engagement สูงที่สุดสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลต่อ TikTok ในการสร้างกระแสไวรัลนั่นเองค่ะ Hashtag ปังดันยอดวิวทะลุจอไม่ว่าจะเป็นหมูเด้งฮิปโปขาหมูแอนเดอร์แก๊งคือเป็น Hashtag ที่ได้รับความนิยมหรือว่ายอดฮิตสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้คนต่อตัวหมูเด้งและไม่ใช่แค่ตัวหมูเด้งค่ะแต่เป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยและปรากฏการหมูเด้งก็ได้รับความสนใจอย่างสูงสุดช่วงวันที่10ถึง16กันยายนนะคะและยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกระแสหมูเด้งที่ไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับผู้คนในโลกออนไลน์แต่ปลุกกระแสให้คนสนใจไปสวนสัตว์มากขึ้นด้วยค่ะเพจขาหมูแอนเดอร์แก๊งกวาด engagement ไปมากกว่า4ล้าน2แสนครั้งตามมาด้วยเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่ได้รับ engagement ไปกว่า1ล้าน8แสนครั้งค่ะทั้งนี้ปรากฏการหมูเด้งไม่ใช่แค่กระแสบนโลกออนไลน์แต่นำมาซึ่งปรากฏการอื่นอีกมากมายเช่นยอดผู้เข้าชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียของสวนสัตว์มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเกิดกระแสความสนใจในฮิปโปโปเตมัสแคะซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก็คือสร้างโอกาสในการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยนะคะนอกจากนี้หมูเด้งยังเป็นโมเดลนะคะถอดบทเรียนสู่ความสำเร็จได้ด้วยค่ะTikTok คือเน้นการสร้างสรรค์เนื้อหาสั้นน่ารักสนุกสนานเข้าถึงง่าย Facebook ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้าง engagement ให้มากขึ้นจากการนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ที่หลากหลายมากกว่าวิดีโอสั้นต่อยอดช่วงเวลาทองค่ะคืออะไรช่วงเวลาที่ engagement การมีส่วนร่วมพุ่งสูงสุดก็สามารถที่จะวางแผนกิจกรรมส่งเสริมในสวนสัตว์ได้นะคะ Content is King ค่ะคือสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจสม่ำเสมอโดยเฉพาะเนื้อหาเบื้องหลัง Behind the Scene ที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยมากกว่าความบันเทิงคือเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อีกด้วยค่ะไวไซสรุปนะคะว่าหมูเด้งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆอยู่นะ ก็สามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ใจฟูได้ด้วยพลังของออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งที่ผสมผสานความน่ารักความคิดสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะโอ้โหตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์เลยนะไม่ใช่แค่ในไทยต่างประเทศด้วยค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้าพาไปดูเทสลากันหน่อยแต่วันนี้ไม่ได้มาเรื่องของรถยนต์นะเขาเปิดตัวรถไฟฟ้า 100% ติดตามกันอีกสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะโหวันนี้ข่าวเยอะมากนะเมื่อสักครู่เราพูดถึงโอ้กระจูเอาจริงนะโอ้กระจูเนี่ยเคยกินครั้งแรกเนี่ยคือเป็นคนไม่ชอบกินผักบอกเลยนะคะเอาหูลงด้วยจ้ะอ่ะคือเป็นคนไม่ชอบกินผักเอาหูลงด้วยจ้ะ เปิดหูอยู่
คืออย่างนี้ค่ะเป็นคนไม่ได้ชอบกินผักแต่ว่าเอ้ยก็ไปกินแล้วอร่อยประเด็นคือน้ำสลัดเอ่ยส่วนผสมของเขาในสลัดมันทำให้เราเนี่ยปกติไม่ได้ชอบกินผักเออกินสลัดได้แล้วหลังจากนั้นก็ดูเมนูที่หลากหลายและในยุคนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วเทรนด์เพื่อสุขภาพมาแรงพอมันทานได้ง่ายผักมันไม่ได้ขมอะไรแบบเนี้ยคือเด็กๆแล้วรู้สึกว่าผักมันขมเนาะแต่พอทานปุ๊บแบบเนี้ยเออแถมมีประโยชน์มีกากใยแล้วก็จานใหญ่มากคือทานคนเดียวไม่หมดจริงๆแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบทานสลัดเนาะเขาก็จะแบบโอเคแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นกระแสอย่างที่บอกช่วงแรกๆเนี่ยคือธุรกิจสลัดในบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์นะและคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าได้รับความนิยมและโดยเฉพาะที่เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งเนี่ยจะมีกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเข้าไปจอยหรือเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยสำหรับเนี่ยโอกาจูเนี่ย OR เข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปถือหุ้นร่วมเนาะอีกหนึ่งแบรนด์คือสลัดแฟคทอรี่นะคะอันนี้ถือว่าเป็น2แบรนด์ใหญ่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวหาข้อมูลมาหน่อยว่า2แบรนด์นี้ปึ้งสำหรับผู้นำนะจะมาบอกใครเบอร์1เบอร์2อันนี้พูดไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่รู้ตัวเลขนะก็คือ2แบรนด์นี้ถือว่าเป็น2แบรนด์สลัดในประเทศไทยตอนนี้ที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีบริษัทใหญ่เข้าไปถือหุ้นเมื่อสักครู่โอกาจูมี OR เนาะแต่สำหรับสลัดแฟคทอรี่อ่ะก็จะเป็นเซ็นทรัล CRG นะ Central Restaurant Group เนี่ยเข้าไปถือหุ้นพอมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นรายใหญ่เข้าไปมันทำอะไรบ้างพอยต์คือกำลังจะพูดว่าก็จะมีความเขาเรียกว่า1พอเป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่มันมีกระบวนการช่วยทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะทำอะไรที่มันสเกลใหญ่ๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ในมุมมองเรานะและหลายคนก็บอกว่าอ่ะก็มีคนที่ช่วยคิดมีคนช่วยบริหารจัดการนี่คือสิ่งสำคัญมีเนื้อที่ที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างโอจูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในของโอกาจูเนาะก็ได้รับความนิยมเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหเมื่อสักครู่เห็นสาขาคือเป็น6เนาะตัวเลขเดียวอะแต่เดี๋ยวจะเพิ่มเป็นตัวเลข2หลักอะคือเยอะมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจที่สวนกระแสเศรษฐกิจในยุคนี้จริงๆนะเดี๋ยวเมื่อสักครู่พูดถึงไททานิกด้วยอะแต่เวลาหมดแล้วคือหลายคนบอกเฮ้ยคิดว่าไม่อยู่ตั้งแต่ไททานิกจมแล้วแต่จริงๆเขายังอยู่แต่รอดูว่าเขาจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่นะขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามไปตามต่อทางทีวีติดตามเรื่องของเทสลาเขามาเป็นรถไฟแบบว่ารถไฟพลังงานไฟฟ้าติดตามกันค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักกลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะเดี๋ยวพาไปดูความเคลื่อนไหวของ Tesla กันหน่อยคุณผู้ชมล่าสุดเขาเปิดตัว Giga Trend ค่ะเป็นรถไฟพลังงานไฟฟ้าขบวนแรกนะคะโดยเปิดให้บริการแล้วนะคะที่ประเทศเยอรมนีค่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะเจ้า Giga Trend เนี่ยคือรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งขบวนเป็นครั้งแรกในเยอรมนีค่ะซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Tesla รถไฟขบวนนี้ขนส่งชิ้นส่วนสำหรับการผลิตรถยนต์ไปยังโรงงานของ Tesla ในเมืองกรีนไฮเดย์นอกจากนี้ตัวรถยังเปิดให้พนักงานและคนทั่วไปสามารถโดยสารได้ฟรีด้วยนะคะภายในรถไฟก็ประกอบด้วยที่นั่ง120ที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้500คนพร้อมพื้นที่จอดจักรยานบนรถไฟให้ด้วยค่ะรถไฟขบวนนี้ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ Mireo Plus B เทคโนโลยีของบริษัทซีเมนต์ Mobility ที่อ้างบอกว่าไม่ก่อมลพิษทางเสียงระหว่างเดินทางตัวรถไฟสามารถทำความเร็วได้นะคะ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ50ตันต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับรถไฟดีเซลแบบดั้งเดิมค่ะทั้งนี้หากGiga Trendคุณผู้ชมประสบความสำเร็จก็นับว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะสำหรับประเทศที่มองหาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
ที่เขามาแบบนี้ไม่ใช่รถยนต์แล้วนะไปรถไฟแล้วค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องราวของสินค้าจีนก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าทะลักเข้ามาในประเทศไทยเยอะเหลือเกินนะล่าสุดเนี่ย KKP Research ได้ประเมินปัจจัยมีหลากหลายปัจจัยเลยทำไมสินค้าจีนถึงเข้ามาในประเทศไทยเยอะกว่าประเทศอื่นๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทละค่ะประเมินบอกว่ามี4ปัจจัยในไทยนะคะที่มีส่วนดึงดูดสินค้าจากจีนให้เร่งเข้ามามากกว่าในหลายประเทศนั่นก็คือ 1. ประเทศไทยมีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการนำเข้าสินค้าจากจีนเช่นการคิดอัตราภาษีจากสินค้าจีนในระดับต่ำการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จีนเป็นผู้นำเช่นรถยนต์ไฟฟ้าการเกิดขึ้นของอีคอมเมิร์ซในไทยคือคนไทยมีความคุ้นเคยและก็นิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นและที่สำคัญคือพิจารณาจากราคาไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์นะคะและสุดท้ายคือฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนก็ทำให้ไม่มีการตรวจสอบการเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดเปิดช่องทางให้คนจีนเข้ามาทำการค้าทำธุรกิจในไทยได้โดยง่ายนะคะซึ่งปัจจัยนี้แหละก็ส่งผลให้ไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะคะของสินค้าจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะในแวดวงธุรกิจการตลาดที่วันนี้นำมาฝากกันช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเพ็ญพัศวีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะทั่วไทยทั่วถึงทุกคนสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็กเร็วแรงลื่นไหลไม่สะดุดแคมเปญเข้าถึงใจคนทุกพื้นที่ผ่านคำขวัญของดีประจำจังหวัดโดยมีพรีเซนเตอร์อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาเป็นตัวแทนมหาชนเพื่อนำเสนอจุดเด่นของแต่ละจังหวัดสุดเวรี่ไทยและชูจุดขายที่ไม่ซ้ำใครผ่านคอสตูมสุดอลังตอกย้ำความเป็นผู้นำสัญญาณอันดับหนึ่งของทรูที่ต่อให้อยู่จังหวัดไหนๆก็เร็วแรงลื่นไหลไม่สะดุด